การแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉันมันเคยเป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่มีวันเป็นไปได้แต่ก่อนที่ฉันจะได้พบกับความหมายของสิ่งเหล่านี้ฉันเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียววันวันหนึ่งของฉันก็มีแต่งานงานงานและมันก็เป็นแบบนี้ไปทุกๆวันจนวันหนึ่งแม่ของฉันได้มาหาฉันที่บ้านแม่ของฉันพูดกับฉันว่าจนป่านนี้แล้วแกยังไม่แต่งงานอีกพี่ชายแกก็ไปบวชน้องสาวแกก็ไม่ชอบผู้ชายฉันจึงมีปากเสียงกับแม่เพราะฉันยังไม่มีแฟนในวันเดียวกันนั้นแม่ของฉันพูดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแม่จึงพาฉันไปหาหมอดูหมอดูงั้นเหรอฉันมองไปที่ลูกแก้วแล้วฉันก็เห็นภาพฉันกับผู้ชายคนหนึ่งเรามาลองกันใหม่นะคะอายุคุณน่ะเลยวัยที่จะมีลูกแล้วต่อให้มีลูกก็มีโอกาสผิดปกติอยู่ดีไม่นะที่รักถ้าคุณมีลูกให้ผมไม่ได้ผมคงต้องไปลาก่อน แม่สาวน้อยชีวิตเธอน่ะอาจจะมีสิ่งสำคัญแต่รักษาไว้ไม่ได้ถ้าเธออยากแก้ไขมันก็ไปที่นี่ซะสุดท้ายฉันก็มาตามแผนที่ที่หมอดูคนนั้นบอกซึ่งสถานที่นั้นคือศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะฉันอยากจะมาปรึกษาเกี่ยวกับถ้าจะมีลูกตอนแก่ค่ะการรักษาภาวะมีบุตรยากสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักๆคือการรักษาโดยการผ่าตัดการรักษาโดยการใช้ยาการรักษาด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เชิญไปคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะสวัสดีค่ะต้องการปรึกษาเรื่องไหนคะคือฉันกลัวว่าในอนาคตถ้าฉันมีสามีในตอนที่ฉันแก่ฉันยังจะสามารถมีลูกได้ไหมคะความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในตอนที่อายุมากนั้นอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่ลูกจะเกิดความผิดปกติของโครโมโซมโดยเฉพาะแม่ที่ตั้งครรภ์ตอนอายุ35ปีขึ้นไปแล้วฉันต้องทำยังไงคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่28ปีค่ะคุณรู้จักเทคโนโลยีการแช่แข็งไข่ไหมการแช่แข็งไข่คือการที่ผู้หญิงนำเซลล์ไข่ของตนเองในขณะที่ไข่มีคุณภาพดีหรือในขณะที่ยังมีอายุน้อยมาเก็บแช่แข็งไว้ก่อนเมื่อพร้อมมีบุตรก็นำไข่ที่แช่ไว้มาละลายจากนั้นนำมาปฏิสนธิกับอสุจิของสามีโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และย้ายกลับเข้าไปฝังตัวในโพรงมดลูกต่อไปด้วยวิธีนี้ผู้หญิงก็จะตั้งครรภ์มีลูกได้เมื่อพร้อมโดยการรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในขณะนี้และช่วงอายุที่เหมาะสมคือน้อยกว่า35ปีเพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ปริมาณและคุณภาพไข่ลดลงนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันก็สมควรที่จะฝากไข่เพราะฉันยังไม่อยากมีครอบครัวตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ถ้าฉันจะทำต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างหรอคะอ่านกระบวนการกระตุ้นไข่แพทย์จะทำการฉีดยาเพื่อกระตุ้นรังไข่ประมาณ 8-12 วันทุกวันวิธีการกระตุ้นไข่โดยใช้ยาซึ่งยาอาจอยู่ในรูปของยารับประทานหรือยาฉีดและติดตามผลการเจริญเติบโตของไข่ด้วยการทำอันตราซาวด์และการตรวจฮอร์โมนเป็นระยะการเก็บไข่แพทย์จะทำการเก็บไข่โดยการดูดผ่านทางช่องคลอดคัดเอาไข่ที่อยู่ในระยะสมบูรณ์เพื่อแช่แข็งและเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวจำนวนไข่ที่เก็บได้ต่อรอบการกระตุ้นไข่นั้นขึ้นกับปริมาณไข่ต่อรอบเดือนของผู้หญิงเฉลี่ยประมาณ 10-20 ไปโดยทั่วไปอัตราการรอดของไข่อยู่ที่ประมาณ 80-90% ขึ้นอยู่กับอายุและความแข็งแรงของผู้หญิงแต่ละคนหรือถ้าคุณกังวลในเรื่องของผลข้างเคียงจากการแช่แข็งไข่ผลข้างเคียงที่อาจพบได้อาจเกิดภาวะรังไข่ตอบสนองต่อการกระตุ้นมากเกินไป
เป็นภาวะที่มีการรั่วซึมของสารน้ำออกจากกระแสเลือดเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆจากการเก็บไข่ในขณะที่ความผิดปกติของเด็กในแง่ของโครโมโซมหรือความพิการแต่กำเนิดไม่ต่างจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งไข่มีทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจะมีศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากในตัวโรงพยาบาลรวมทั้งคลินิกที่บริการด้านนี้โดยเฉพาะหลังจากวันนั้นที่ฉันตัดสินใจแช่แข็งไข่ชีวิตของฉันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรที่เคยไม่มีความหมายก็กลับมีความหมายขึ้นมาฉันได้ใช้ชีวิตคู่ไปพร้อมๆกับการทำงานและในเวลาที่ฉันพร้อมจะมีครอบครัวก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของฉันสมบูรณ์ที่สุด